โรเบิร์ตได้มีการโอนเงินให้เชวัตเนี่ย 400,000 โรเบิร์ตอ่ะต้องเป็นคนตอบว่าโอนเงินเนี่ย 400,000 เนี่ยเป็นเงินค่ารถหรือเป็นเงินโบนัสให้แม่จริงหรือไม่คือที่แม่บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่เซ็นอย่างเดียวนะ10กว่าแผ่นเนี่ยแม้กระทั่งชื่อโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าเขียนผิดแสดงว่าแม่ตรวจทุกอักษรในการสั่งที่นะครับในการสั่งให้ชัยวัฒน์คุณชัยวัฒน์เนี่ยไปขอเงินจากคุณปอ 200,000 เกี่ยวกับเรื่องคดีแตงโมนี่แหละนะอันนี้คุณปอเล่าให้ผมฟังนะสอดคล้องกับคุณปุ๊บเนี่ยเข้าใจทันทีเลยเป็นคลิปเก่าก็บางแจ็คเป็นคนให้ข้อมูลคุณแม่ก็เคลิ้มกับบางแจ็คเนี่ยใช่ไม่ใช่ทนายฟาร์มนะครับถ้าทนายฟาร์มไปเรียกอย่างเงี้ยมันอาจจะผิดมารยาททนายฟาร์มคือต้องบอกก่อนว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยไม่ได้เงินค่าจ้างนะครับได้จากเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นี่คือเป็นเงินสดนะเป็นเงินสดนี่จบแล้วนะปอโรเบิร์ตมอบให้เงินสด 400,000 พร้อมแค่เช็ค 106,000 ก็คือใบละ 800,000 2ใบนะครับจ่ายที่ศาลนะครับมอบเงินกันที่ศาลเอาที่ประเด็นคือ 400,000 แรกจบนะทีนี้ปิด400,000หลังก่อน400,000หลังเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับเราปิดตัวนี้ก่อนนะอันนี้คือไพบูลย์ก็คือโรเบิร์ตได้มีการโอนเงินให้ชัยวัฒน์เนี่ย 400,000 เมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับนะ2023เนี่ยนะครับโอนอันเนี้ยเป็นเงินที่ชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่ามีการพาเจ้าของนักธุรกิจอ่ะที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาซื้อรถกับปอกับโรเบิร์ตนะครับมูลค่าก็หลายล้านบาทนะครับแล้วคุณปอโรเบิร์ตเนี่ยก็ให้เหมือนก็เป็นรางวัลให้กับคุณชัยวัฒน์เนี่ย 400,000 บาทนะครับ 400,000 บาทเนี่ยโดยการโอนเงินเข้าบัญชีชัยวัฒน์เลยเมื่อวันที่14มิถุนายน2023ก็คือปีที่แล้วนะครับค่าในหน้าเหมือนกับค่าคอมมิชชั่นน่ะอันนี้คือหลังจาก4เดือนเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่มีแต่หลังจาก4เดือนมาเนี่ยมันมีตัวเนี้ยโดยถ้าเราดูเนี่ยนะครับตำแหน่งที่พิมพ์หรือบันทึกช่วยจำเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นของธนาคารตอนที่พิมพ์ออกมาจากพิมพ์เตอร์ธนาคารนะครับมันจะต้องตัวเลขกับตัวชื่อเนี่ยมันจะต้องตรงกันแต่นี่ดูได้เลยครับอันนี้คือเป็นการใช้นะครับมือถือหรือ iPad นะครับในการเติมข้อความมีการเติมข้อความผมไม่ได้ว่าคุณแม่เติมนะครับแต่เอาว่ามันมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเติมนะครับเนี่ยอันนี้บุคคลใดคนหนึ่งต้องเรื่องนี้โรเบิร์ตอ่ะต้องเป็นคนตอบว่าโอนเงินเนี่ย 400,000 เนี่ยเป็นเงินค่ารถหรือเป็นเงินโบนัสให้แม่จริงหรือไม่เมื่อมีแบบนี้ที่บอกว่าแม่บอกว่า 200,000 ต้องให้แม่นะครับนะแม่เนี่ยได้ทวงชัยวัฒน์เนี่ยเช้าเย็นทุกวันในระหว่างนั้นเนี่ยมันอยู่ระหว่างการทำคดี290ก็คือไปฟ้องคดีในแซนกับพวกที่อยู่บนเรือนะครับที่เหลือนะไม่ใช่ปอโรเบิร์ตนะครับต้องบอกก่อนเพราะปอโรเบิร์ตเนี่ยมันจบไปแล้วคดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อุทธรณ์กันชัยวัฒน์ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาขัดแย้งกันแล้วก็ไม่ได้ฟ้องในแซนกับพวกนะครับจึงจ่ายเงินให้แม่เนี่ยไป 50,000 บาทจาก 400,000 นะครับไปให้แม่ 50,000 ส่วนอีก 150,000 เนี่ยทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินกัน 150,000 นะเนี่ยก็เลยเป็น 200,000 ทีนี้คุณแม่เนี่ยเมื่อ2พฤศจิกายนเนี่ย66เนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์หน้าศาลนะครับกับนักข่าวช่อง8นะบอกว่าเงิน 200,000 เนี่ยเป็นเงินที่เอามาปิดปากเพื่อแม่คุณแม่เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของปอกับโรเบิร์ตซึ่งก็ไม่ตรงกับโบนัสแล้วนะอันนี้มีคลิปหลักฐานเหมือนกันที่ผมส่งให้กับพี่ๆนักข่าวเขาอ้างว่าปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเอามาให้แม่เพื่อเป็นค่าปิดปากไม่ให้พูดถึงคดีปอโรเบิร์ตนี่ไงเดี๋ยวมันต้องมาพิสูจน์กันไงว่าตกลงเป็นค่ายาหรือค่ารถและถ้าเป็น 400,000 ที่ให้แม่นะสมมติถ้า 400,000 ให้แม่เลยเนี่ยผมถามว่าทำไมโรเบิร์ตอ่ะไม่โอนเงินเข้าบัญชีแม่ไปเลยล่ะผมไม่ดูก่อนอันนี้คือเป็นเมมโมของลายมือของแม่นะครับนะในการที่เมื่อวานแม่บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องเลย
เรื่องที่ว่านายชัยวัฒน์เนี่ยหรือเอ็มเนี่ยไปทำร่างฟ้องหรือทำเกี่ยวเรื่องของฆาตกรรมเนี่ยคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยแต่นี่คือหลักฐานว่าคุณแม่เนี่ยครับนะทำหนังสือถึงชัยวัฒน์นะครับเป็นเอกสารเขียนด้วยลายมือเองนะครับเนี่ยระบุชัดเจนนะครับนะอันนี้นะเป็นเมมโม่ของคุณแม่นะครับเป็นลายมือคุณแม่นะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่จะมีการฟ้องกันนั่นแหละ290น่ะนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นไฟล์ที่คุณแม่เนี่ยได้มีการสั่งโอเค290คือก็หาทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายก็คือสั่งให้ชัยวัฒน์เนี่ยไปร่างฟ้องตามที่คุณแม่ต้องการว่าให้ร่างฟ้องข้อหาฆาตกรรมนั่นแหละเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ฟ้องที่เหลืออยู่ฟ้องไม่มีฟ้องปอไม่มีฟ้องโรเบิร์ตเหลือ4คนบ้างถ้าจำไม่ผิดที่แม่บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่เซ็นอย่างเดียวนะ10กว่าแผ่นเนี่ยแม้กระทั่งชื่อโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าเขียนผิดแสดงว่าแม่ตรวจทุกอักษรในการสั่งที่นะครับในการสั่งให้ชัยวัฒน์อย่างเอกสารรายงานการชันสูตรศพไม่ปรากฏบาดแผลนะครับใบหน้าไม่อะไรอย่างเนี้ยมันเป็นรายละเอียดของในคดีที่จะฟ้อง290นะในคลิปมีอะไรนะวันที่26สิงหา66คลิปเสียงเนี่ยวันที่29กรกฎาคม66ก็แหละมันก็ลุมตายตกอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่ลืมไม่ได้นะต้องโชว์ให้ศาลดูว่าทำไมทุกคนมีบาดแผลครับเอาคุณแม่ที่ถ่ายไว้แล้วมีหัวหนูดหัวโนจ้ะโนหัวโน2คนนะมีรอยข่วนที่เห็นอยู่ทุกวันที่เราเจอเขารอยข่วนเขาไม่จางหายไปหรอกแชนมีรอยข่วนนะแล้วก็ใครมีรอยข่วนมีรอยข่วนเขาถึงถามว่าจะไปทานข้าวลงเรือกับดาราสาวสวยคงไม่ใส่เสื้อขาดไปหรอกนะเสื้อขาดตรงรอยข่วนจะคือเสื้อขาดเนี่ยอันนี้เราทิ้งไม่ได้เลยนะคือมันเป็นสาเหตุหลักเลยนี่ทำไมใครทะเลาะกันในเรือทะเลาะกันด้วยเหตุใดอันนี้สำคัญนะคะเอ็มอันนี้สำคัญอย่าทิ้งเราต้องถามให้ได้ว่าคุณแม่ถ่ายแผลถ่ายบาดแผลไว้ทุกคนใช่ไหมถ่ายไว้คุณแม่มีคุณแม่มีโอ้เดี๋ยวถ้ามีส่งมาให้คุณเอ็มดูด้วยนะถ้ามีอ่ะส่งมาให้คุณเอ็มดูนิดนึงคุณเอ็มน่าจะดูแล้วจะลืมมันเยอะไงมันเยอะมากครับผมให้ดูแล้ววันนู้นใช่ต้องไปถ่ายเพิ่มมันมีภาพเพิ่มด้วยได้ถ่ายใหม่อีกค่ะถ่ายมาจากในกล้องนี่แหละแล้วเอาไปซีล็อกขยายให้มันใหญ่จ้ะก็จะให้ศาลดูฮะสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับที่คุณแม่พูดและไม่สอดคล้องกับคุณปอเมื่อเช้าคุณปอโทรมาที่คุณอัจฉริยะบอกว่าไอ้ 200,000 น่ะเป็นค่าเกี่ยวกับเรื่องค่าคอมมิชชั่นในการขายรถน่ะไม่ใช่นะ 400,000 เนี่ยไม่ใช่นะ 400,000 เนี่ยเป็นเงิน 200,000 เนี่ยคุณชัยวัฒน์เนี่ยไปขอเงินจากคุณปอ 200,000 เกี่ยวกับเรื่องคดีแตงโมนี่แหละนะอันนี้คุณปอเล่าให้ผมฟังนะสอดคล้องกับคุณแม่ว่าคุณชัยวัฒน์ไปขอเงินจากคุณปอ 200,000 คือนอกจากได้รับ 30% แล้วเนี่ยยังไปขอเงินจากคุณปออีก 200,000 นี่คุณปอเล่าให้ฟังนะสอดคล้องคุณแม่400,000หลังเนี่ยนะโอนเข้าบัญชีคุณชัยวัฒน์โดยคุณโลคุณโรเบิร์ตหรือคุณไพบุญนะอันนี้ที่คุยกับคุณปอเมื่อเช้านะนะโดย 200,000 เนี่ยคุณชัยวัฒน์ไปขอจากคุณปอ 200,000 คือนอกจากจะได้ 30% จากคุณแม่ขอจากคุณปออีก 200,000 นี่คุณปอเล่าให้ฟังนะจริงเท็จยังไงเนี่ยไม่ยืนยันแต่นี่คุณปอเล่าให้ฟังส่วนอีก 200,000 เป็นเงินโบนัสของคุณแม่แต่คุณชัยวัฒน์เอาไปใช้150,000เอามาให้คุณแม่แค่50,000แล้วตอนหลังคุณแม่จับได้เพราะคุยกับคุณปอจึงรู้ว่าเอาเงินมาส่งไม่ครบขาดอีก150,000จึงมาหาผมให้ทนายไปแจ้งความที่สน.วังทลางก็หายักยอกแล้วเสร็จแล้วก็คุณชัยวัฒน์ก็มาขอโทษคุกเข่ามีภาพมีอะไรหมดฮะ
นะครับแล้วก็มีคลิปด้วยแล้วก็ทำบันทึกการส่งมอบเงินไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินแบบที่คุณอัจฉริยะทราบเพราะอัจฉริยะเนี่ยแกไม่รู้เขาเขียนว่าบันทึกการส่งมอบเงินไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินนะชัยวัฒน์เป็นนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็ต้องเขียนสัญญากู้ยืมเงินนี่มันไม่มีเรื่องการสัญญากู้ยืมเงินไม่มีข้อความว่ากู้เลยอัจฉริยะเนี่ยแกก็ไปได้รับข้อมูลมาจากชัยวัฒน์เป็นห่วงอัจฉริยะอยู่ตอนนี้ผมฟังปุ๊บเนี่ยเข้าใจทันทีเลยเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ตอนเกิดเหตุใหม่ๆมันก็จะมีคนเนี่ยเข้าไปยุแยงตะแคงรั่วหลายคนหลายทีมว่าแตงโมตายจากมีดกรีดขาและในนี้ก็ระบุชัดเจนว่าบางแจ็คเป็นคนให้ข้อมูลคุณแม่ก็เคลิ้มกับบางแจ็คจนถึงขนาดเอามือถือให้บางแจ็คไปนะเพราะฟังแล้วเนี่ยคุณแม่ไม่ได้สั่งการเลยนะคุณแม่สงสัยโดยมาโดยได้ข้อมูลจากบางแจ็คแล้วก็ไอ้พวกที่เข้ามาเสือกทั้งหลายเยอะแยะมากมายพวกทนงทนะอะไรต่างเนี่ยก็ทำไม่มีข้อความนะบอกให้ร่างฟ้องตามนี้ไม่มีแกเชื่อจากบางแจ็คจากข้อมูลต่างๆไม่มีเลยแล้วก็มีคนก็ไปปั่นว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้แบบนั้นนะนะเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ตอน เรื่องกำลังยังดังอันนี้เข้าใจเลยไม่มีอะไรเลยแม่ไม่ได้สั่งเลยบิดเบือน Twist the truth ถ้าพูดภาษาอังกฤษอ่ะนะเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายคุณแม่ลูกเขาตายแล้วก็ยังมาบิดเบือนอีกนะแบบนี้เขาเรียกว่าใช้คำนี้แล้วกันแล้วคุณแม่ก็ตะกี้ก็ประกาศแล้วว่าเขายกเลิกสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาทาสสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโอ้โหคิดตั้ง 30% เนี่ยแล้วเขาจะเอาอะไรกินน่ะใครประกาศยกเลิกคุณแม่ประกาศแล้วครับที่สถานีโทรทัศน์ช่อง1เมื่อกี้เนี่ยประกาศแล้วครับยกเลิกสัญญาเลยนะครับแล้วก็อ๋อไม่จำเป็นหรอกครับถ้ามีการทำผิดสัญญาเช่นรับเงิน2ทางอย่างเงี้ยเราจ้างเขาเป็นที่ปรึกษาเราแต่ไปรับเงินจากคุณปอย200,000อย่างเงี้ยคุณแม่บอกอย่างเงี้ยรับได้ไหมล่ะจ้างมาเป็นฝ่ายโจทย์แต่ไปรับเงินฝ่ายจำเลยเนี่ย2ทางรับได้ไหมเป็นเรื่องร้ายแรงเลยอ่ะเนี่ยนี่คุณแม่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี้นะ2ทางเลยอ่ะนี่ก็รายเดือนสมมติว่าเดือนละ30,000ได้ไปเดือนละ9,000แล้วคุณแม่2เหลือ 21,000 จะพอกินอะไรไหนจะค่ารักษาตัวอะไรต่างๆคุณแม่ก็เลยมองว่าเป็นสัญญาทาสหรือเปล่าเพราะนั้นแกประกาศไปแล้ว